สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำแบรนด์ Nugget and Famous นะครับแบรนด์นี้มีจุดเด่นตรงที่มีผ้าที่หลากหลายนะครับผมให้ยกให้เป็นแบรนด์ที่มีผ้าแปลกๆเยอะที่สุดในโลกคิดว่างั้นนะฮะยังไม่เคยเจอแบรนด์ไหนที่ผ้าแปลกเท่านี้มาก่อนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ผ้าทำจากกระดาษนะครับแล้วก็ผ้าที่ทำจากมีส่วนผสมของถุงพลาสติกแล้วก็ผ้าที่สามารถมองเห็นได้ในความมืดนะครับก็เยอะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องผ้าแปลกๆเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทางแบรนด์นะครับตัวนี้เป็นผ้า22ออนนะครับในซีรีส์ช้างนะครับซึ่งในซีรีส์ช้างนี่ก็เขาเปรียบเสมือนว่ากางเกงตัวนี้ผ้าหนังมันหนาเหมือนช้างครับผ้ามันหนาเหมือนหนังช้างนะครับก็ตัวนี้เป็นซีรีส์4นะครับช้าง4นะครับช้าง4ตัวนี้ณปัจจุบันน่าจะ7หรือ8เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับผมไม่ได้ติดตามนานแล้วสมัยผมใส่ยีนใหม่ๆนะครับผมตอนนั้นบ้าพลังนะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่า18ออนผมจะไม่ใส่นะครับผมก็จะไล่ดูว่าแบรนด์ไหนที่มีผ้าหนาที่สุดของแบรนด์นั้นนะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้ตอนนั้นมันหนาที่สุดของแบรนด์นี้นะครับก็22ออนเอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันแบรนด์เนี้ยมันมีหนาที่สุด32ออนครับแต่ตอนนั้นมันไม่มีขายก็เลยได้22ออนมาก็น่าจะเป็นแบรนด์แรกนะครับที่มีผ้า32ออนผ้าที่หนาที่สุดนะครับหนา32ออนตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะโดนโค่นแชมป์ไปแล้วเท่าที่ผมดูน่าจะมีแบรนด์อื่นโซ33ออนนะครับแล้วมีแบรนด์อื่นอีก35หรือ38ผมจำไม่ได้แล้วครับตอนนี้เขาเห็นเขาพัฒนาว่า Nugget and Famous กำลังพัฒนาผ้า40ออนอยู่นะครับเห็นพัฒนาหลายปีแล้วยังไม่มีจำหน่ายสักทีนะครับก็จะรอดูว่า40ออนมันจะเป็นยังไงเหมาะอากาศในเมืองไทยมันไม่เหมาะที่จะใส่อยู่แล้วครับแต่ว่าสำหรับคนที่ปั้นเฟสอ่ะคนที่ใส่กางเกงยีนเพื่อปั้นเฟสเนี่ยมันท้าทายครับมันดูรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากจะลองเราจะทำได้ไหมผมเองก็อยากจะลองใส่ผ้าหนาๆแบบนั้นดูนะครับคือเราผ่านมาแล้วเราทนได้แน่นอนเราคิดว่าเราทนได้แน่นอนครับเพราะว่าเราผ่านเรื่องความร้อนนี่เป็นเรื่องปกติของคนใส่กางเกงยีนเพื่อปั้นเฟสนะครับเพราะว่ามันเลยจุดร้อนไปนะครับตัวนี้ใส่ไปประมาณปีกว่าๆนะครับปีกว่าๆไม่เคยใส่แบบสุดสักตัวนะครับเพราะว่าเราเห็นกางเกงแบรนด์เนี้ยเราก็อยากจะลองคือตอนที่ใส่ยีนใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตัวเดียวพอแล้วนะตัวเดียวน่าจะพอแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่เคยมีใครซื้อตัวเดียวแล้วพอผมเท่าที่ผมสังเกตไม่เคยมีแบบว่าเราคิดในใจว่าเราจะพอตัวเนี้ยตัวสุดท้ายแล้วไม่ซื้อแล้วคือจะไม่ได้กางเกงยีนมาใส่แล้วแต่พอเราผ่านไปมันเหมือนว่าเฮ้ยแบรนด์นั้นก็น่าลองอ่ะเฮ้ยมันเป็นยังไงว่าก็พูดกันแล้วมันเป็นยังไงเราก็ต้องลองอย่างนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าเราทำแล้วเราไม่เดือดร้อนนะครับถ้าเกิดเราทำแล้วเดือดร้อนไม่ควรทำนะครับก็ผมตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เสียเงินกับยีนเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจะใส่มันเยอะมากครับก็ต้องค่อยๆของเก่าอ่ะคือของเก่าที่เราซื้อเก็บไว้ตัวเนี้ยเก็บไว้ว่าน่าจะเอามาใส่พอได้ของใหม่มาเราก็อยากลองของใหม่ก่อนทีนี้ของเก่าก็ไม่ได้ใส่ก็อย่างเงี้ยฮะก็จะเห็นว่าเฟดไปครึ่งๆกลางๆยังไม่สุดนะครับยังเฟดได้อีกเยอะก็เดี๋ยวคิดว่าไม่รู้จะมีเวลากลับมาเฟดอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็อยากแบรนด์ลองแบรนด์ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแบรนด์นี้เป็นใช้ผ้าญี่ปุ่นนะครับแบรนด์นี้ใช้ผ้าญี่ปุ่นเจ้าของเดียวกันกับอันแบรนด์นะครับถ้าคุณชอบการตัดเย็บที่เนี๊ยบในแบรนด์นี้ไม่มีนะครับการตัดเย็บธรรมดามากบางทีออกไปทางช่วยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมใส่ไปไม่นานเห็นไหมครับป้ายหนังหลุดแล้วตอนที่ผมใส่ยังไม่ทันเฟดเลยนะครับ
แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเพราะว่าแบรนด์นี้เขาเน้นขายผ้านะครับเรื่องพวกนี้ผมก็ถึงไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับขอให้มันเฟรชสวยผมพอใจนะครับก็มีอันแบรนด์อีกตัวนึงซึ่งตัวนั้นผมก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับพอเฟรชเสร็จแล้วผมก็ขายไปก็น่าเสียดายนะครับซึ่งอันแบรนด์กับ Nugget and Famous นี่มันต่างกันแค่อันแบรนด์มันจะไม่มีรูปไม่มีโลโก้อะไรเลยมันจะเป็นผ้ามันจะเป็นหนังเรียบๆไปแล้วกระดุมก็จะเป็นกระดุมโดนัทเรียบๆนะครับแต่ว่านี้เห็นไหมกระดุมมันก็จะมีชื่อแบรนด์นะครับก็จะมีชื่อแบรนด์แล้วก็รายละเอียดต่างๆอันแบรนด์ก็สมชื่อครับมีแค่อย่างเงี้ยแล้วไม่มีอะไรอีกเลยนะครับการตัดเย็บเหมือนกันทุกอย่างเป็นผ้าญี่ปุ่นที่ตัดเย็บในอเมริกาอันแบรนด์เป็นผ้าถ้าใครสนใจแบรนด์ต่างประเทศที่ไม่แพงผมแนะนำอันแบรนด์ตลอดนะครับเพราะว่ามันราคาไม่แพงแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เริ่มที่จะลองปั้นเฟซนะครับมันมีผ้าตั้งแต่21มันมีผ้ายี่ตั้งแต่15ออนถึง21ออนนะครับให้ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเราทนได้มันเหมือนสเต็ปต่อไปแล้วก็เพราะว่าราคามันไม่ได้แรงมากใครก็มันอาจจะถูกกว่าแบรนด์ไทยบางแบรนด์ด้วยซ้ำไปนะครับอันแบรนด์แต่ว่าก็ต้องยอมรับเรื่องการตัดเย็บนะเพราะว่าเขาขายผ้านะครับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ก็คือทำวัสดุให้วัสดุมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับคือมันก็แข็งแรงแหละแต่ว่ามันไม่มีตายี่ห้อตาสินค้าอะไรเท่านั้นเองนะครับของอันแบรนด์นะครับNugget and Famousก็เหมือนกันเขาบอกว่าปรัชญาของแบรนด์เขาจะไม่ยอมเสียเงินเพื่อจะจ้างคนที่มีชื่อเสียงมาโปรโมทสินค้าของเขานะครับราคาก็ระดับปานกลางไม่แพงเท่าไหร่นะครับราคาก็ปานกลางก็ใครสนใจอันแบรนด์ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับจะชอบผ้าแปลกๆก็ไม่ผิดหวังนะครับตัวที่ผมประทับใจที่สุดน่าจะเป็นผ้าที่เฟดแล้วเป็นสีแดงนะครับเฟดแล้วมันเป็นสีแดงก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าใครสะสมกางเกงยีนก็ควรจะมีไว้สักตัวนะครับถ้าจะซื้อ Nugget and Famous ผมก็แนะนำซีรีส์ช้างแล้วก็ดูผ้าที่มันน่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ